านนักศึกษาที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์เบื้องต้นวันนี้ผมก็จะมาคุยอันดับแรกก่อนก็คือเราต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างปัจจัยสำคัญที่สุดของโหราศาสตร์ไทยนะครับมีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกคือ1เราต้องรู้เรื่องดาว2ต้องรู้เรื่องภพ3ต้องรู้เรื่องมุมสัมพันธ์เช่นเล็งลัคนาหรือโยกหน้าโยกหลังหรือเป็นตรีโกณ3คือต้องรู้เรียนรู้เรื่องลัคนาแล้วลัคนาเนี่ยสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าการดูดวงโหราศาสตร์ไทยนั้นน่ะลัคนาเนี่ยเราจะมีจับอยู่3ลัคนาคือ1ลัคนาลัคนาตัวลัคนาเอง2ตัวตนุรักและ3ตัวตนุเศษซึ่ง3ตัวนี้เราจะเรียกว่าดูดวงแบบ3ขาเพราะถ้ามันขาดขาใดขาหนึ่งเนี่ยการดูดวงก็จะไม่สมบูรณ์และจะไม่แม่นยำนะครับสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือ3เรื่องนี้นะครับแล้วการดูดวงเนี่ยถามว่าดูเพื่ออะไรฮะดูเพื่อเราต้องการจะรู้ว่าจังหวะชีวิตของเราเนี่ยในช่วงนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าในกรณีที่จังหวะช่วงชีวิตนี้ดีกำลังมีผู้ใหญ่หนุนส่งเราก็สามารถที่จะทำตั้งสิ่งต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นเพื่อเป็นคุณแก่ชีวิตของเราได้หลายๆท่านถามบอกว่าโหราศาสตร์เนี่ยเรียนยากไหมบอกเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่เราสอนเนี่ยจะมีอยู่3อย่างซึ่งมีอยู่4อย่างก็คือ1ระดับอนุบาลระดับมัธยมประถมระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัยวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับระดับอนุบาลก่อนคือให้คุณรู้เรื่องของดวงดาวพบนะฮะแล้วก็มุมสัมผัสและเรื่องลัคนาโดยประมาณคร่าวๆก่อนและผมเชื่อแน่ว่าทุกคนถ้าฟังภาษามนุษย์รู้เรื่อง ก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยจากหมอปาฏิหาริย์ได้